สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มารีวิวแต่งหน้าไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็โควิดก็เริ่มซาลงแต่มันก็ไม่ได้ซานะแต่คือเหมือนข่าวมันเงียบเพราะตอนนี้คือคนก็ระวังขึ้นด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเนาะก็ไปช้อปปิ้งก็ไปได้แต่ตอนนี้คือถ้าไปก็คือเหมือนเราเป็นเจ้าของห้างครับเหมือนปิดห้างเดินอะเนาะคือจะไปเดินแบบไหนก็ได้จะไปนอนตีลังกาก็ได้แต่ว่าไม่สมควรนะครับว่าโควิดมันก็อาจจะอยู่ตรงไหนของห้างสักหนึ่งก็ได้เพราะว่ามีคนไปเดินคนหนึ่งมันก็จะปล่อยเชื้อไว้เนาะก็ต้องระวังตัวเองแมสแอลกอฮอล์ขึ้นไปเลื่อนก็ทาแมสเอ้ยทาแมสปิดแมสแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยแล้วก็อย่าลืมนะครับครีมบำรุงมือนะเพราะว่าแอลกอฮอล์จะทำให้มือเราแห้งลอกมากเนี่ยก็เพิ่งผ่านการลอกไปมือแบบลอกแบบไหลมากลอกแบบลอกจริงลอกจังมากเพราะว่าความสวยก็ต้องมีโรคก็กลัวก็ต้องเลือกเอานะคะอะไรคืออะไรลองรองพื้นก่อนนะคะเบาๆเนี่ยพอเราหน้าเราสุขภาพดีเราขัดหน้านวดหน้าพอกหน้าประจำไม่ต้องแบบทุกวันนะที่หนึ่งครั้งละครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยก็อย่าให้เกินนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปแต่ก็ขัดเผื่อใครมีปัญญาใครก็ขัดเผื่อพวกสมุนไพรขัดได้อยู่แล้วมีปัญหาหน้าก็จะดีแบบนี้ไปสังเกตดูนะคะตอนที่ทำคลิปเริ่มทำคลิปใหม่หน้าจะไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะคะก็คือขัดหน้ารดหน้าก็ใช้ครีมสมุนไพรธรรมดาขมิ้นไพรนี่แหละครับหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าการแต่งหน้ามันจะทำให้เราพื้นเนี่ยรูขนเราสามารถอุดตันได้นะคะเวลาล้างหน้าไม่สะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งสกปรกเพราะว่ายิ่งหน้าร้อนแล้วเราเป็นคนหน้ามันเนี่ยคือไขมันอาจจะอุดตันแล้วจะทำให้เป็นสิวอักเสบหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นในการขัดหน้านวดหน้าช่วยได้ถ้าเป็นสิวที่เกิดจากสิวที่มันเป็นสกปรกภาวะเลยนะแต่ถ้าเป็นสิวฮอร์โมนนะคือต้องไปหาหมอกินยานะคะต้องไปปรับฮอร์โมนกินยาปรับฮอร์โมนนะคะนั่นก็จะหน้าก็จะดีนะคะแต่ถ้าเราสิวเกิดจากการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดอันนี้ก็คือเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองจากล้างหน้าก็คือต้องมีพิธีพิถันในการล้างหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะตอนนี้ก็หน้าหนาวคนก็ไม่อยากจะโดนน้ำมากเนาะกดๆไปเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเป็นแม่ชีแล้วนะคะหน้าก็จะเนียนแต่คิ้วก็ไม่มีนะคะเพราะคิ้วบางมากฉะนั้นเราก็ต้องเดี๋ยวก็เราค่อยมาเขียนคิ้วเนาะแล้วก็ลงเซตติ้งเหมือนเดิมกิจประจำวันมาก็คือเราต้องแต่งหน้านะถ้าเราไม่แต่งหน้าเราก็จะไม่สวยเราจะจบสมโซซีดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะกับเธอยิ่งหยุดสวยไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชนีแรงมากนะคะแล้วก็เบาๆนะคะไม่ต้องจริงจังมากก็ได้อยากได้เรียวหรอลงมาเลยค่ะไม่มีแปรงใช้นิ้วงี้นะคะไม่ต้องเสียใจกรอบหน้านะคะไรผมเดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นเป็นอะไรเป็นเหมือนมาสคาร่าไรผมอะแล้วก็จะมาปิดๆอะไรเงี้ยก็ใช้ดีนะแต่ยังไม่ได้ซื้อมาใช้วันนี้ผมร่วงมากผมกำลังขึ้นนะคะเพื่อมาดูแลผมกำลังขึ้นตอนนี้คือผมขึ้นเริ่มหนาเหมือนเดิมแล้วก็เลยจะสวยเหมือนเดิมแล้วนะคะใช้เบรกปัดนิดนึงเก็บงานสแลแล้วก็มาลงแป้งลงไฮไลท์สิขาลืมขั้นตอนขนาดทาทุกวันนั่นเนี่ยใช้ทุกวันก็เรียงลืมไฮไลท์คือทำให้จมูกเราดูโด่งนะคะตรงไหนที่มันเป็นหลุมขึ้นไปเราก็จะทำให้ตรงนั้นอะดูพองขึ้นมา
เราก็จะดูไม่แก่ริ้วรอยอย่างเงี้ยได้นะครับก็มือเรามือเอามือเกลี่ยแล้วก็ใช้แป้งกดหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันหายไปหมดเอาแพ้มันให้ไม่เป็นก้อนก็พอว่าเดี๋ยวมันหายหมดแล้วหน้าเราก็จะไม่มีความเป็นไม่มีความเป็นอะไรนะไม่มีมันจะไม่มีแสงและเงานะคะเดี๋ยวต้องทาแป้งไปอีกแล้วก็มาทาแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นนะจ๊ะแป้งฝุ่นเราไม่ต้องไปใช้แป้งเค้กนะแต่ถ้าใครที่ฝ้าหนามีฝ้าหนาแล้วก็คือแป้งปิดที่อยู่ก็จะใช้แป้งเค้กอีกก็ได้ลงรองพื้นแล้วก็ใช้แป้งเค้กเพิ่มอีกก็ได้แต่มันจะมีวิธีคือถ้าเป็นแป้งเค้กส่วนรองพื้นแล้วก็เอาประพับสุบนะชุบน้ำแล้วก็เอาไปจุ่มแป้งแล้วก็ทานก็น่าเนียนนะสูตรนี้ก็ใช้ดีนะเคยทำแล้วน่าโอเคอยู่แต่ตอนนี้คือหน้าสุขภาพดีแล้วสิวเสื่อมไม่มีแล้วก็เลยไม่จำเป็นแล้วก็ลงรองพื้นบางๆแล้วก็ลงแป้งก็จะสวยเลยแล้วก็แต่งหน้าทีเดียวอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะตอนนี้เพราะเป็นคนที่ก็อย่างที่บอกคือเวลาเป็นคนที่ขัดหน้านวดหน้าประจำขัดหน้านวดหน้าพอกหน้าประจำพอกโคลนลอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะตรงนี้ก็ทำให้เซลล์ที่เสื่อมสภาพมันหมดไปแล้วก็ทำหน้าเราก็จะเนียนใสมันก็เลยทำให้หน้าเราอะเวลาทาแป้งลงแป้งลงเมคอัพไปหน้าเราก็จะเมคอัพก็จะติดหน้าเราดีแล้วก็จะเกาะหน้าอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันจริงๆนะคะบอกเลยอยู่ได้ทั้งเนี้ยคือแต่งหน้าทีเดียวไม่ต้องเติมด้วยแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันจริงๆแล้วหน้าก็เป็นแบบนี้ทั้งนานแล้วค่ะสมัยแต่เรียนมหาลัยแล้วไปเรียนหาอะไรก็คือแต่งหน้าไปที่ตอนเช้าก็คืออย่างมากก็เติมลิปสติกเพราะว่าเราเวลาไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาลิปสติกอะไรก็จะติดกับช้อนอะไรอย่างเงี้ยรถขยับมาแล้วอ่ะตายแล้วเดี๋ยวต้องพักแน่เลยอ่ะเสียงรถขยะมาเก็บขยะเนี่ยใกล้มาด้วยต้องพักแน่เลยอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะรถขยะมาก็มาเขียนคิ้วนะคะคิ้วคือมงกุฎใบหน้าเห็นไหมเวลาไม่มีคิ้วกับมีคิ้วมันก็จะต่างกันนะคนเรา
ดังนั้นเวลาเขียนเราก็อยากเขียนให้มันเข้มมากเพราะตอนนี้คือคิ้วจะคิดลายเส้นเขาจะคิดลายเส้นนะคะคิ้วสามมิติเวลาเขียนเขาจะเขียนลายเส้นเหมือนกันตอนนี้เขาก็จะไม่ค่อยเขียนแบบอันนี้ละเขาจะเขียนเบาๆเขียนลายเส้นเขียนยังไงคะเขียนอย่างเงี้ยค่ะมันเหมาะคนที่มียิ่งคนที่มีคิ้วอยู่แล้วเขียนยิ่งสวยมากมันจะดูธรรมชาตินะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยฮิตคิ้วเข้มๆ เขาจะฮิตคิ้วธรรมชาติอ่อนๆเบาๆซอฟๆเทรนด์มันมาอย่างนี้นะคะคิ้วจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยฮิตคิ้วที่เป็นทรงนะคะคิ้วเขาจะฮิตเป็นคิ้วแบบเขียนแบบไม่ตั้งใจเขียนน่ะก็ประมาณนี้ค่ะแต่เหมือนฝั่งนี้จะเข้มกว่านิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะแสงด้วยแหละว่าฝั่งนี้ขนคิ้วยังมีอยู่เวลาเขียนก็จะเข้มกว่าแล้ววิธีแก้คือใช้สีส้มหรือสีน้ำตาลนะคะใช้สีส้มก็ได้ค่ะแล้วก็ปัดก็จะทำให้อ่อนนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ตาเราสวยแล้วโอ้ยคิ้วเราสวยแล้วเราก็มาที่ตานะคะตาส้มพอนะคะทาเบ้าตาทั้งเบ้าเลยค่ะเก็บขอบคิ้วด้วยก็ได้นะคะเก็บขอบคิ้วเนี่ยมันจะทำให้คิ้วดูคมขึ้นแล้วก็มาเป็นสีน้ำตาลเค็มโอ้ยน้ำส้มเค็มนะคะหน้าตาเราจะดูแบ๊วสวยขึ้นใช่ไหมต้องทำอะไรทาแบบทาง่ายๆเนี่ยปัดเลยปัดบนปัดล่างแล้วก็มันเท่ากันแล้วก็ไล่ไล่เข้มกระจ่างอ่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เกลี่ยช่วงรอยต่อให้มันเชื่อมกันแค่นั้นเองไม่ให้มันแบบไม่ให้มันเป็นชั้นชัดเจนแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะทาด้านล่างนะคะตาลอ่อนแค่นี้เห็นไหมสวยเลยเห็นไหมคะแล้วก็เอาสีน้ำตาลสีส้มให้มันเชื่อมกันนะคะไม่ต้องตอดขึ้นสูงนะคะแค่ตรงนี้พอเห็นไหมสวยแล้วแล้วเราก็มาไล่อีกสีหนึ่งเนาะเราก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะสีดำเขียนขอบตาก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้เขียนขอบตาบนนะคะเราไม่ใช้ไอลิเนอร์เพราะว่าไอลิเนอร์มันจะเข้มไปใช่ไหมตาเขาจะคมต่างกันแล้ว
ตาเราก็จะคมแล้วก็สวยนะคะแล้วก็มาดัดขนตาตาเราก็จะใช้3 4 4 4ด้วยกันนะคะไอ้3สีนะคะ4สีมีส้มอ่อนส้มเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนแล้วก็น้ำตาลเข้มเอ้ยน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีดำนะคะดินสอคิ้วสีดำยังไม่ได้ไปซื้อขนตาโครมเลยอยากให้ขนตาหนาขนตายาวก็ทาไว้แล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็เราก็มาปัดอีกรอบปัดบนปัดล่างปัดบนปัดล่างแต่ถ้าไม่อยากได้ยาวอยากได้หนาอยากได้ซับซ้อนธรรมชาติเพราะจริงตอนนี้เขาก็ฮิตธรรมชาตินะเขาก็ไม่ได้ฮิตว่าแบบจะต้องแบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อยู่ที่เราจะแต่งหน้าตามแฟชั่นหรือแต่งหน้าตามใจตัวเองนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็คือคิ้วใหญ่คิ้วเกาหลีคิ้วอิโต้นะคะก็จะใหญ่ๆป้อมๆสั้นๆถ้าก่อนหน้านี้ก็คิ้วปีกนกเป็นเรียวเป็นหางหงส์เรียวยาวคมเข้มก็จะสวยอีกแบบหนึ่งจะทำให้เราหน้าหวานแต่พอนี้เกาหลีมาก็จะเทรนเขาก็จะแบบธรรมชาติเขาจะเน้นธรรมชาติมากเราก็ต้องตามเทรนนะคะก็เลือกเอาจะแต่งอันไหนที่เหมาะกับตัวเองก็แต่งเอาแบบนั้นนะเนาะใช่ไหมแค่นี้ก็สวยแล้วแต่งหน้าไม่ต้องวุ่นวายรุ่นยากอะไรไม่ต้องเยอะแยะนะคะนี่จะทาคู่กันนะสีภูว่ามันหมดแล้วต้องใช้คู่กันจะทิ้งก็เสียดายน้ำตาลออกเป็นสีต่างๆนะคะข้างในน้ำตาลส้มทางในเป็นสองสีก็สวยเลยนะแล้วก็ทาด้วยสีชมพูเนี้ยจะเป็นลิปน้ำเป็นลิปเหมือนลิปมันนะคะจะทำให้วาวๆนะคะจบเห็นไหมคะลิปใช้3สีมันก็จะได้สวยแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ